like they're not shining her hair. สวัสดีครับเดี๋ยวเทปนี้นะครับเชิดชัยร้อยเอ็ดออสเตรเลียบัวจะพาไปบูบิทกับโอเปร่าเฮาส์ Yeah I know I knowที่นี่ที่ไหนอะคะนี่เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ของซิดนีย์ครับ When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you them all day if she'd let me her laugh she hates but I think it's so sexy วันหยุดว่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรือแบบเรือออกท่องเที่ยวเรือดินเรือไม่ใช่ดินเนอร์เรือออกลันช์ที่ไปกินข้าวกลางวันกลางทะเลไปทานเบรคฟาสต์อาหารเช้ากลางทะเลกันเพราะว่าจากโอเปร่าเฮาส์ไปตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าวสวยๆครับอ่าวมันก็จะเป็นวัสันเบย์ไปบีชไปอะไรก็ใกล้ๆนิดเดียวครับถ้าช่วงไหนมีปลาวาฬเข้ามามันก็จะแบบมีวาวอชชิ่งที่นั่งเรือออกไปก็เป็นตลาดนัดเหมือนตลาดนัดบ้านเราแต่ว่าเขาจะแบบสไตล์ฝรั่งฝรั่งหน่อยมีของแฮนด์เมดมีของมือสองก็ไม่เน้นแบรนด์เนมเท่าไหร่เป็นของที่แบบซื้อได้ง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยก็แพงอยู่ดีครับที่นี่มันจะเปิดแบบวันเสาร์อาทิตย์อ่ะปกติมันจะเยอะนะคนเยอะนะแบบวันนี้เรามาเงียบๆแต่ก็ยังเดินได้ครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในแล้วที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟที่เลเวอรี่สองเป็นร้านกาแฟที่แบบชอบมากเพราะว่าขนมถึงแล้วกาแฟร้านโปรดครับเลยไปที่สองนี้ครับอยู่ที่แถวเดลอครับก็ตอนแรกเพื่อนพามาครับหลังๆติดใจก็เลยมาเองไม่รอมาแล้วครับก็เดี๋ยวตามมาเลยครับเดี๋ยวจะดูว่าเขามีอะไรกินบ้างครับร้านนี้ขึ้นชื่อมากครับเพราะว่าเขาติดชื่อป้ายไว้หน้าร้านบรรยากาศทั่วไปของตลาดนัดที่เดอะร็อกครับก็วันเสาร์เช้าๆอากาศสบายๆแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็6 องศาหนาวมาก
ี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งโน้นดูของขายนิดหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่ผมเน้นของกินครับเป็นร้านเบียร์เยอรมันมีขาหมูด้วยอร่อยอร่อยเหมือนเมืองไทยครับแต่ว่าที่นี่ร้านนี้จะดังคนเยอะมากถ้าคืนวันศุกร์วันเสาร์นะไม่บุ๊กอย่าได้มาไม่มีที่นั่งแล้วไม่ให้ยืนกินด้วยนะวันนี้จะเป็น Clock Tower Square ครับจริงๆข้างในมันก็เป็นห้างแต่ว่าข้างหน้ามันก็จะมีลุงคนนี้ก็จะเหมือนสมัยก่อนที่เวลาขุนนงขุนนางจะทำอะไรก็จะมีคนแบบเขากระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นคนประกาศซูเปอร์มาร์เก็ต and Taylor you can also go for the Rock's Ghost Tours and the Rock's Walking Tours all here at Clock Tower Square อันนี้คือใครคะแขกรับเชิญเทมแขกรับเชิญครับเทมีครับน้องพี่น้องพี่ I would be surprisedเป็นไงมาฮารี่ทัวร์วันนี้สวยมากเลยค่ะของน่ารักมากเลยอ่ะมาอีกไหมคะกับทัวร์นี้โอเคค่ะครั้งต่อไปครั้งต่อไปแล้วครับเชื่อใจทัวร์มั่วตลอดเนื้อหาสาระไม่มีครับท่านผู้ชมครับสำหรับเทปนี้ก็หมดเวลาลงครับแต่เพียงเท่านี้ก็พบกับเราได้ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเปเป้เลล่าครับก็ต่อไปเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมอะครับว่าผมอยากไปไหนผมก็ไปอยากดูก็ดูครับไม่อยากดูก็ปิดคอมสิครับ And when you smile